สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Plant vs Zombie Hero ประจำวันที่24เดือน5 2565จ้ามาเล่นชาเลนจ์กันนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราเล่นแล้ววันพรุ่งนี้มันจะเริ่มต้นใหม่นะทุกคนเอาล่ะวันนี้เราจะได้เล่นเป็น Nightcap นะคะ Nightcap มีสกิลประจำตัวก็คือมอสปอร์สร้างเห็ด2ตัวขึ้นมา Random Lane ซึ่งเห็ดนั้นจะมีดาเมจ1เลือด1จ้าอันที่2ก็คืออันนี้คือเด้งซอมบี้ขึ้นมือไปจ้าอันที่3คือ Storm Font นะคะทำให้แพทของเราทุกตัวที่ลงเล่นไปแล้วนะคะมีดาเมจบวก1เลือดบวก1จ้าอันสุดท้ายนะคะ Mush Boom นะคะสร้างเห็ดตัวนึงนะคะที่มีดาเมจ1เลือด1แล้วก็มีอันติฮีโร่ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าด้านหน้าไม่มีซอมบี้นะคะเห็ดตัวนี้จะมี3ดาเมจค่ะสร้าง2ดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นด้วยค่ะวันนี้ฝั่งนู้นจะมีการ์ดตัวนี้ค่ะอิมพอนสเตอร์นะคะทุกครั้งที่ถูกทำลายเนี่ยมันก็จะจั่วการ์ดที่เป็นการ์ดอิมขึ้นมือให้ทางฝั่งนู้นนะคะมันบอกว่ายิ่งเราทำลายตัวนี้มันก็จะยิ่งได้อิมมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าวันนี้เราจะใช้เบอร์รี่เดนเจอรัสก็คือน่าจะใช้สายเบอร์รี่ทุกคนอ่ะไปกัน Nightcap VS Neptula จ้าโอเคอุ๊ยวันนี้ฉากสวยฉากออกจีนๆหน่อยไอตัวนี้ดีมากเริ่มต้นเกมมานะคะทางนู้นนะคะมีอิมพอสเตอร์นะคะตัวนี้ก็คือถูกทำลายแล้วก็จะจวดการ์ดอิมขึ้นมือส่วนของเราเนี่ยเมฟลาเวอร์นะคะมีสกิลแอมฟิเบียสคือสกิลลงน้ำได้นะคะทุกครั้งที่มันโจมตีซอมบี้ฮีโร่มันจะจวดการ์ดให้เราค่ะโอเคที่เป็นการ์ดอะไรอะการ์ดคอนการ์ดสควอตแล้วก็การ์ดบีนมาตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราเล่นอะไรดีอะเราเล่นอันนี้ดีกว่าเห็ด2ตัวสกิลของเรานะคะอ่ะไปทางนู้นโถเอ้ยไม่ให้เราใช้งานเลยเหรอมันไม่ให้เราจวกการ์ดทุกคนอ่ะอันแรกทำหนึ่งดาเมจเลนนี้แลกกันเลนนี้เรายิงไปมันตายเรายังเหลือหนึ่งเลือดอยู่โอเคส่วนเลนสุดท้ายนะคะแลกกันเรียบร้อยโอเควันนี้เรารู้สึกว่าจะได้สายเบอร์รี่ทุกคนเบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะต่อไปนะคะเราจะลงเล่นตัวนี้ดีกว่า High Voltage Current นะคะจะได้1ดาเมจทุกครั้งที่มีเบอร์รี่โจมตีนะคะพอลงเล่นตัวนี้ปุ๊บ ก็จะจั่วการ์ดขึ้นมือเป็นการ์ดเบอร์รี่เหมือนกันอ่ะเรียบร้อยค่ะทางนู้นลงเล่นซอมบี้นะคะตัวนี้ชื่อเนตรอนอิมนะคะทุกครั้งที่เล่นปูพื้นเนี่ยตัวนี้จะสร้าง2ดาเมจออโต้เลยดังนั้นถ้าเกิดมีการปูพื้นเนี่ยตัวนี้ยิง2ดาเมจเข้าเลยทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะจัดการซอมบี้ตัวไหนดีเราจะวางตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อเชลฟ์มัสลูมนะคะทุกครั้งที่มีการสวมหัวเนี่ยมันจะสร้าง2ดาเมจตอนนี้เราต้องเลือกแล้วแหละว่าจะสร้าง2ดาเมจใส่ตัวไหนคิดว่านะเดาว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ทำให้แพนของเราขยับไปขยับมาได้ตัวมูฟแพนของเราดังนั้นเราจะจัดการกับตัวนี้ก่อนโอเคพอจัดการปุ๊บใช่ปะนี่ไงเบอร์รี่ทำดาเมจมันก็เลยขึ้นนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวมูฟทุกคนคิดว่านะนั่นไงมูฟแพนจริงๆด้วยอ่ะมูฟไปไหนจบกันแลกกันเลยค่ะอ่ะตัวนี้ทำดาเมจตัวนี้ดาเมจขึ้นมาเป็น3ก็เลยจัดการตัวนี้ได้ไปตายหากันหมดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเราโชคดีตรงที่ว่าเรามีการ์ดเยอะกว่าฝั่งนู้นตอนนี้นะคะฝั่งนู้นส่งตัวนี้มานะคะสปอปซอมบี้โคดนะคะตัวนี้ก็คือเทิร์นแรกมันจากโครงกระพันเราจะปูพื้นค่ะอ่ะไปมาต่อไปมันส่งซอมบี้ตัวนี้มาชัมแชมเปี้ยนนะคะตัวนี้ถ้าเกิดสมมติมีการสวมหัวซอมบี้เหมือนกันจะทำลายพืชที่มีดาเมจต่ำกว่า2แต่อันนี้มันลงเล่นเลยทุกคนเราเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวนะตัวนี้ถ้าเราเล่นตัวนี้จะสร้าง2ดาเมจถ้าเราวางตัวนี้สร้าง2ดาเมจใส่ตัวกลางฮึบมันจะมีอีกตัวนึงลืมไปพืชที่เราปูเนี่ยคือการก๊อปปี้แพนนะคะถ้าเราปูพื้นตรงนี้ปุ๊บนะคะเราเล่นแพนอะไรก็ตามไปมันจะก๊อปปี้แพนตัวที่เราลงไปมาอีกอันนึงค่ะตอนนี้ทางนู้นโจมตี3เราโจมตี6ไม่รู้เราติดมิเตอร์หรือเปล่านะมาโอ้เรียบร้อยจากนั้นโอ้โหมันส่งตัวนี้มานะคะดีเฟนซีฟเอ็นนะคะตัวนี้จะทำให้แพนทิกราคาเพิ่ม2ซันเลยทีเดียว
ก็คือแต่เราไม่มีไงเราไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเล่นตัวนี้ดีกว่าค่ะจอลลี่ฮอลลี่นะคะเมื่อเล่นปุ๊บจะทำให้ซอมบี้ที่อยู่ข้างๆแช่แข็งเราวางไว้ตรงนี้ตัวนี้จะได้แช่แข็งมันจะได้ทำร้ายเราไม่ได้ไงทุกคนเรียบร้อยค่ะเล่นนี้ก็แลกกันไปปึ๊บปึ๊บอ่ะเอ้ายังไม่ตายตัวนี้ลืมไปนะคะมันมีอาร์เมอร์บวกหนึ่งยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ทุกคนตายแน่ตายแน่อ่ะเราจะวางตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราสร้างดาเมจตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วเราก็จะวางตัวนี้เชอร์รี่ตัวนี้นะคะวายเบอร์รี่ตัวนี้นะคะเมื่อเล่นปุ๊บมันจะย้ายเลนด้วยทุกคนวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เรียบร้อยค่ะเอายังไงอ่ะโอเคตัวนี้เมื่อเล่นที่สูงมันจะย้ายมันทำการเด้งค่ะเด้งแพทเราขึ้นมือไม่เป็นไรทางนู้นโจมตีมา4เราโจมตีไป6เอ้าติดมิเตอร์โอเคมันไม่เล่นการ์ดทริกด้วยต่อไปยังไงดีต่อไปยังไงดีมันส่งตัวนี้มานะคะตัวนี้เนี่ยโหดมากเลยทุกคนตัวนี้ชื่อว่า Intergalactic Warlord นะคะตัวนี้นะคะจะทำให้ซอมบี้ทั้งหมดนะคะมีดาเมจบวก1เลือดบวก1ทั้งหมดนี่หมายความว่าทั้งหมดในอนาคตด้วยนะทุกคนไม่ว่ามันจะเล่นอะไรก็ตามลงมาดาเมจขึ้นบวก1ตลอดเลยนะคะตัวนี้โหดมากเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้นะคะเราจะสร้างดาเมจใส่ทุกตัวก่อนทุกคนตอนนี้จะทำอะไรไม่ได้อันนี้นะคะเบอร์รี่ตัวนี้จะสร้างดาเมจใส่ทุกตัว1ดาเมจแล้วก็ก๊อปปี้ขึ้นมามันก็ฆ่าใครไม่ได้หรอกโอเคแล้วก็รอดูว่าเดี๋ยวเราจะติดมิเตอร์บล็อกนะดูว่าทางนู้นโจมตีแล้วเราจะได้การ์ดอะไรการ์ดเด้งวะเด้งไปไหมอย่าเด้งไอ้ตัวนี้ก็พออย่าเด้งตัวนี้ก็พอโอเคได้อยู่ได้อยู่เพราะถ้าเกิดเด้งขึ้นไปแล้วมันลงใหม่นะความสามารถของมันก็กลับมาใหม่เลยทุกคนอุ๊ยอุ๊ยเรามีของดีเรามีของดีทุกคนถ้าเราลงตัวนี้โอเคแล้วเราก็ลงตัวนี้จากนั้นเราก็วางตัวนี้แล้วก็ฆ่าตัวนี้2ตัวนี้จะจัดการตัวนี้จนตายตัวนี้จะย้ายเลนโอเครอบนี้เราชนะแล้วค่ะทุกคนสกิลของเซอร์เจียนสตรอเบอรี่นะคะเมื่อมีเบอร์รี่ตัวไหนก็ตามทำดาเมจนะคะตัวนี้ก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีก2ดาเมจให้กับซอมบี้ตัวนั้นนะคะและถ้าเกิดเรามีเซอร์เจียนสตรอเบอรี่2ตัวเนี่ยมันจะช่วยกันยิงจนกระทั่งซอมบี้ตัวนั้นตายไปเลยนะคะหรือไม่ซอมบี้ฮีโร่ตัวนั้นตายไปเลยถ้าเกิดซอมบี้ฮีโร่ไม่ติดมิเตอร์บล็อกนะรอบสุดท้ายในการด้วยทุกคนเยี่ยมเลยเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือชาเลนจ์ประจำวันที่24เดือน5 2565จ้า